جل إشراقا يحتوينا يا الله. هيا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا جل إشراقا يحتوينا. واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لا حفينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความสันติความเมตตาและความจำเริญเพิ่มพูนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงโปรดผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการวิถีอิสลามนะครับรายการที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับกับสิ่งใหม่ๆที่เรานำมาเสนอทุกครั้งนะครับที่เราพบปะเจอกันครับวันนี้เราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในสังคมเรานะครับที่ว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาดูทางสื่อนะต่างๆนะครับหรือตามสภากาแฟนะครับหรือตามโดยเฉพาะตามโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเห็นทุกคนเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นของตนหรืออยากที่จะเสนอความคิดเห็นของตนหรือวิพากษ์วิจารณ์ครับสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์ลงในสื่อต่างๆนะจนกระทั่งบางทีเรารู้สึกว่ามันจะเฟ้อเกินไปหรือเปล่านะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันกลายเป็นว่าเราไม่มีกรอบนะไม่มีกฎเกณฑ์นะครับในการที่จะพูดจาหรือการวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยนะสิ่งที่ผมอยากจะหยิบมาเป็นประเด็นที่ให้พวกเราช่วยกันคิดก็คือบางทีบางเรื่องเนี่ยนะครับเราไม่ได้รับฟังนะครับอย่างรอบด้านเสียก่อนเนี่ยหรือเหมือนคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าฟังไม่ได้สับจับเอามากระเดียดอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์ครับโดยที่บางทีผู้วิพากษ์วิจารณ์เองก็ไม่ได้รู้ขอบของตัวเองนะว่าตัวเองนั้นมีความสามารถแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นศาสนานะครับองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนะครับเวลาเป็นมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยว่าวะอิซาจาอะฮุมอัมรุนมินัลอัมนิเอาอิลคอฟิอะซาอูบิวะลาวรัดดูฮุอิลัรรอซูลิวะอิลาอูลิลอัมริมินฮุมลาอาลิมะฮุลลซีนะยัสตัมบิตูนะฮุมินฮุมพอลัสซุนตะลาพูดไว้มีความหมายว่าและเมื่อมีเรื่องใดก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความวิตกหวาดกลัวหวาดผวานะเกิดขึ้นกับพวกเขาก็แพร่กระจายข่าวอะซาอูบิและถ้าหากว่าพวกเขาวะลารัดดูฮุอิลารอซูลิวะอิลาอูลิลอัมริมินฮุมแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยนะนำเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยคืนกลับไปหารอซูลนะหรือบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวนั้นนะพวกเขาจะได้พบนะว่าบรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยคือคนที่สามารถที่จะวินิจฉัยนะเรื่องนั้นได้ถูกต้องอย่างแท้จริงนะวะอิซาจาอุมอัมรุมมินัลอัมนิอาวิลคอฟิอะซาอูบิวะลาวรัดดูฮุอิลัรรอซูลิวะอิลาอูลิลอัมริมินฮุมลาอาลิมะฮุลลซีนะยัสตัมบิตูนะฮุมินฮุมอายะห์นี้เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าคนที่จะตัดสินนะครับเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยว่าอันไหนมันถูกต้องอย่างไรเนี่ยนะ
ก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงนะแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยหรือบางทีสภากาแฟเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆเนี่ยเราก็อาจจะผิดพลาดได้นะเราโดยเฉพาะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆเนี่ยนะแน่นอนเหลือเกินว่าคนที่จะกล้าพูดในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ก็มีแต่หมอเท่านั้นนะหรือคนที่จะกล้าพูดในเรื่องของเกี่ยวกับพวกวิศวะก็มีแต่พวกสถาปนิกเท่านั้นแต่พอเรื่องศาสนาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่างเสรีเลยโดยที่ว่าบางทีเราวิพากษ์วิจารณ์กันเกินกว่าขีดความสามารถของเราด้วยซ้ำในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราห้ามพูดคุยในเรื่องศาสนานะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้นะว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะนะพวกท่านทั้งหลายจงแพร่นะเผยแผ่ความรู้ไปจากฉันถึงแม้ว่าจะเพียงแค่อายะเดียวนั่นหมายความว่าใครมีความรู้เท่าไหร่ก็เผยแผ่ไปตามที่ตัวเองมีความรู้แต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังก็คือบางทีเราวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่มีความรู้เนี่ยโดยที่เราไม่ยอมกลับไปหาเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงมีความคิดเห็นแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นต้องระมัดระวังแล้วในขณะเดียวกันก็อยากที่จะ เรียกร้องนะครับรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นเนี่ยเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าคนเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยความผิดพลาดมันก็จะยิ่งน้อยลงนะแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็ทรงยกย่องนะครับชมเชยคนที่เป็นผู้ที่ใฝ่เนี่ยแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาในหลายๆอายะที่เราเคยหยิบยกกันบ่อยๆนะครับหรือพูดคุยกันอยู่เสมอนะเกี่ยวกับคุณค่าหรือความประเสริฐของคนที่มีความรู้นะครับยุติลฮิกมะตะมัยยะชะวะมายุตัลฮิกมะตะฟะกัดอูติยะค็อยรอนกะซีรอนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้ฮิกมะนะคำว่าฮิกมะก็คือความฉลาดรอบคอบนะครับการรู้จักกาลเทศะและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะพูดถูกต้องนะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนะนี่คือฮิกมะเพราะฉะนั้นคนที่มีฮิกมะเนี่ยก็คือคนที่ทำอะไรได้อย่างถูกต้องลงตัวอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็สวยงามอยู่ตลอดเวลารอบคอบอยู่ตลอดเวลาไม่มีความผิดพลาดพระลัสมุตตาลาบอกว่ายุติลฮิกมะตะมัยยะชะพระองค์จะทรงให้ฮิกมะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วามายุตัลฮิกมะตะฟะกอดอูติยะค็อยรอนกะซีรอนะแล้วใครก็ตามที่ได้รับฮิกมะเขาได้รับความดีมากมายนะวามายัซซะกะรุอิลลาอูลุลอัลบาบแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่จะตระหนักนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นนะยัรฟะอิลลาฮุลละดีนอามะนูมินกุมวัลละดีนอูตุลอิลมะดะเราะญาตนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงยกบรรดาผู้ที่ศรัทธาในหมู่พวกท่านและบรรดาผู้ที่มีความรู้หลายๆระดับชั้นนี่ก็เป็นอีกอายะหนึ่งมายูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการที่จะให้เขาได้รับความดีพระองค์จะทรงให้เขามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาค็อยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานะวะอัลลัมะคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่เรียนรู้อัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานนี่คืออายะห์ต่างๆแล้วก็หะดีษต่างๆที่ส่งเสริมให้เรานั้นเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลานะแล้วคนที่มีความรู้นะกับคนที่ไม่มีความรู้มันไม่เท่ากันอย่างแน่นอนเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่มีความรู้กับการวิพากษ์ของการวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่ไม่มีความรู้มันก็จะแตกต่างกันด้วยนะกุลฮัลยัสตะวิลลาดีนายะอะลามูนวัลลาดีนลายะอะลามูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงถามพวกเขาซิว่าบรรดาผู้ที่มีความรู้กับบรรดาผู้ที่ไม่มีความรู้นั้น
จะเหมือนกันไหมนะครับอฟะมัยยะอะลัมอันนะมาอุนซิลาอิลัยกะมินร็อบบิกัลฮักกุกะมันฮุวะอะมานะอาฟะมัยยะอะลัมอันนะมาอุนซิลาอิลัยกะมินร็อบบิกัลฮักกุกะมันฮุวะอะมาพระลักษมณ์ตาลพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตรัสนะถามในอายะห์นี้ว่าคนที่เขาทราบนะว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นความถูกต้องนั้นจะเหมือนกับคนที่เขาตาบอดกันนั่นหรือนะอัฟมันยะอะลัมอันนะมาอุนซิลาอิลัยกะมินร็อบบิกัลฮักกุกะมันฮุวะอะมาซูเราะตุรอดอายะห์ที่19พระองค์ลักษมณ์ตะอาลาบอกว่าคนที่รู้ว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้านั้นเป็นความจริงเป็นสัจธรรมนั้นน่ะจะเหมือนกับคนที่ตาบอดกันนั้นหรืออายะห์นี้สื่ออะไรครับพี่น้องอายะห์นี้สื่อถึงว่าคนที่รู้เนี่ยในสิ่งที่พระองค์ลักษมณ์ตะอาลาประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันเป็นความถูกต้องมันเป็นสัจธรรมจะเหมือนกับคนที่ตาบอดกันนั่นหรือนั่นหมายความว่าคนที่สนใจศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเขาจะรู้นะว่าอัลกุรอานนั้นเป็นความถูกต้องแล้วเขาก็จะปฏิบัติ ด้วยนะในเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติ ด้วยนะเพราะความรู้ที่ไม่ได้นำมาปฏิบัติไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมันจะแตกต่างจากอีกคนหนึ่งที่ชีวิตวิถีชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเลยวันหนึ่งของเขาก็หมดไปกับดูหนังฟังเพลงไปวันวันหนึ่งบันเทิงไปวันวันหนึ่งพวกเนี้ยเอาเราบอกว่าอะไรครับคนพวกเนี้ยคือคนตาบอดชีวิตไม่มีการพัฒนาเลยนะในขณะที่คนที่ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยนะเดือนหนึ่งผ่านไปหรือปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยเขาได้ความรู้มากมายมหาศาลเลยแล้วพอเขาได้ความรู้แล้วเขานำความรู้นั้นปฏิบัติเนี่ยชีวิตเขาจะเปลี่ยนครอบครัวเขาก็จะเปลี่ยนแต่ในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยคนที่ไม่ยอมที่จะศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยหรือไม่ยอมที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในสภาพที่ตาบอดอยู่งั้นแหละแล้วสองคนเนี่ยและสองครอบครัวเนี่ยจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนอย่างแน่นอนเลยอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาชี้ให้เราเปรียบเทียบคนที่ไม่มีความรู้นะกับคนที่มีความรู้จะไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งนะยิ่งกว่านั้นเนี่ยพระองค์ลักษณะตาเปรียบเทียบให้เราได้คิดมากกว่านั้นก็คือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์ที่ถูกฝึกนะจนกระทั่งมีความรู้กับสัตว์ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนะยังอยู่ในสภาพเดิมคนที่อาเลมกับคนที่จาเฮลไม่เหมือนกันนะฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ที่อาเลมนะกับสัตว์ที่จาเฮลก็ไม่เหมือนกันนะพระรัสูลพูดถึงเรื่องนี้ไว้นะว่าพูดถึงพระองค์รัสูลทรงพูดถึงไอสัตว์ที่ถูกฝึกเพื่อการล่านะไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเสือดาวนะบางที่มีการเอาเสือดาวเนี่ยมาฝึกนะเพื่อที่จะล่าสัตว์ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของพระองค์รัสูลทรงพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในกุรอานว่าอัสอลูนะกะมาซาอุฮิลละละฮุมقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ในสูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่14สูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่4พระองค์ทรงตรัสกล่าวว่ายัสอะลูนะกะมาซาอุฮิลละละฮุมพวกเขาจะถามเจ้ามุฮัมมัดเอ๋ยว่าอาหารอะไรบ้างที่เป็นที่ฮาลาลสำหรับพวกเขากุลอุฮิลละละกุมุตตอยยิบาตจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าถูกอนุมัติถูกฮาลาลให้กับพวกเจ้านั่นก็คือสิ่งที่ดีงามทั้งหลายตอยยิบาตสิ่งที่ดีงามทั้งหลายสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายนะสิ่งที่ไม่ได้เป็นโทษใดๆวะมาอัลลัมตุมมินัลจาวาริฮิแล้วก็สิ่งที่พวกเจ้าได้สอนมันในบรรดาสัตว์นะล่าเนื้อทั้งหลายนะมุกัลลิบีนะในขณะที่พวกเจ้านั้นส่งมันออกไป
นะในสภาพในขณะที่พระเจ้านั้นส่งมันออกไปล่าสัตว์นะครับตุอัลลิมูนะฮุนนะมิมมาอัลลามะกุมุลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าได้สอนพวกมันจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสอนแก่พวกเจ้าฟะกูลูมิมมาอัมซักนาอะลัยกุมดังนั้นพวกเจ้าจงกินหรือจงรับประทานจากสิ่งที่พวกมันนั้นได้ล่ามาให้แก่พวกเจ้าวัซกุรุสมัลลอฮิอะลัยแล้วก็จงกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ส่งมันไปล่าวัตตะกุลลอฮะอินนัลลอฮะซะรีอุลฮิซาบแล้วจงยำเกรงตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีความรวดเร็วในการคิดบัญชีสิ่งที่อยากจะได้ที่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในอายะห์นี้ก็คือตรงส่วนที่ว่าวะมาอัลลัมตุมมินัลจาวาริฮแล้วก็สิ่งที่นะหรือบรรดาสัตว์ต่างๆที่พวกเจ้าสอนพวกมันในบรรดาสัตว์ล่าเนื้อทั้งหลายในขณะที่พวกเจ้าส่งมันไปพวกเจ้าก็สอนมันในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้แก่พวกเจ้าก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้แก่เราเนี่ยนะให้เราเป็นคนที่มีความฉลาดนะสามารถที่จะฝึกสัตว์ต่างๆทำตามที่เราต้องการได้นะในตรงนี้ก็คือฝึกให้มันไปล่าเนื้อสัตว์ที่ล่าเนื้อเนี่ยคืออะไรก็คือสุนัขนั่นเองที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมานั่นเองหมาเนี่ยพอมันมีความรู้ปุ๊บเนี่ยนะมีความชำนาญถึงขนาดที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งของเราได้นะบอกไปบอกหยุดเนี่ยเข้าใจคำสั่งของเราหมดทุกอย่างเนี่ยไอหมาพวกเนี้ยไอหมาตัวนี้เนี่ยยกระดับของตัวเองเลยนะจากที่อะไรครับเมื่อก่อนถ้าหากว่าเป็นหมาทั่วไปเนี่ยถ้าไปล่าสัตว์มาเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้รับการฝึกเนี่ยสัตว์ที่มันล่าเอามากินไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยนะมันของที่มันล่ามาให้เราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เชือดก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะกินได้นะครับอันนี้แสดงว่าอะไรครับแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยก็ยังถูกยกระดับถูกยกระดับเมื่อมีความรู้และนับภาษาอะไรกับคนครับถ้าหากว่ามีความรู้เขาก็จะต้องอะไรครับต้องระดับของเขาเนี่ยก็จะสูงกว่าโดยปริยายนะนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในอัลกุรอานเป็นข้อคิดนะให้กับเรานะแล้วคนที่มีความรู้เนี่ยมักจะได้เปรียบตลอดเวลาเลยเวลาทำอะไรก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่าจะได้ในสิ่งที่เหนือกว่านะจะมีความเหนือกว่าทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องของผลบุญนะตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิฮดาอุมมะฮาติลมุอ์มินีนก็คือภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งก็คือท่านหญิงจูไอริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเช้าวันหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอละหมาดซุบฮีเสร็จก็ออกจากบ้านไปนะในขณะที่ท่านหญิงยูไอเรียคนนี้เนี่ยก็ทำการดิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งพอสายท่านนบีกลับเข้ามาบ้านก็ยังพบท่านหญิงยูไอเรียคนนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ทำการดิกรุลลอฮ์อยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยถามนะในเชิงแปลกใจนะว่ามาซิลติอะลัลฮาลิลลาตีฟารักตุกิอะลัยฮาเธอยังคงอยู่ในสภาพเหมือนกับตอนที่ฉันจากเธอไปตอนเช้าเหมือนกับตอนที่ฉันออกไปกันนั้นหรือเนี่ยลากอดกุลตุบะอะดากีอัรบะกะลิมาตินซะลาซะมัรรอตลาวะซะนัตบิมากุลติฮินนะลาวะซะนัตฮุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันเนี่ยแน่แท้ฉันได้พูดคำพูด4ประโยคนะครับ3รอบนะ3ครั้งนะถ้าหากว่า
มันช่างเอามาช่างเปรียบเทียบกับที่เธอพูดตลอดเลยเนี่ยหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเท่ากันเลยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงยูอาริยะว่านะนี่เธอยังโอ้โหยังนั่งริกรุลอฮ์อยู่เป็นหลายๆชั่วโมงอยู่อย่างนี้เหรอมันมีคำพูดอยู่4ประโยคที่ฉันเนี่ยพูดแค่4ประโยคเองใช้เวลาไม่กี่วินาทีเองเนี่ยเท่ากับเธอนั่งหลายชั่วโมงเลยคำพูดนั้นก็คืออะไรครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิริฎอนัฟซิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซีนะตาอัรชิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิมิดาดะกะลิมาตินะครับ4คำนะหรืออีกรีวายะห์นึงเนี่ยจะง่ายกว่านะก็คือซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิอะดะดะคอลกิวะริฎอนัฟซิวะซีนะตาอัรชิวะมิดาดะกะลิมาตินะครับคำแรกก็คืออะไรครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดินะอะดะดะคอลกิวะริฎอนัฟซิวะซีนะตาอัรชิวะมิดาดะกะลิมาตินะที่มันมีอยู่เหมือนกันก็คืออะไรครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดินะครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดินะครับอันนี้นะเหมือนกันซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดินะครับต่อไปที่ต่างกันก็คืออะไรครับ1อาดะดะคอลกิวะริฎอนัฟซิวะซีนะตาอัรชิวะมิดาดะกะลิมาตินะครับ4คำเนี่ยกล่าว3ครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากล่าว3ครั้งนะจะเท่ากับที่ท่านหญิงจุไอริยะพูดซิกรุลลอฮ์ตลอดนะหลายชั่วโมงเลยซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮินะอะดะดะคอลกิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิริฎอนัฟซิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮินะซีนะตาอัรชิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิมิดาดะกะลิมาตินะครับ2สำนวนนะครับคล้ายๆกันนะครับจะเอาอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้นะแต่ที่ง่ายกว่านะถ้าพี่น้องที่ยังไม่เคยอ่านเนี่ยเอาอันที่ง่ายกว่าก็คือซุบฮานัลลอฮิวะฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิวะริฎอนัฟซิวะซีนะตาอัรชิวะมิดาดะกะลิมาตินะอันนี้เนี่ยอยู่ในหมวดของดุอาเช้าเย็นนะที่บรรดานักวิชาการเอามาจัดไว้ในหมวดของเป็นบทหนึ่งของดุอาเช้าเย็นครับเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันพูดแค่เนี่ยซึ่งมันกินเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยเท่ากับเธอพูดมาหลายชั่วโมงเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นข้อได้เปรียบของคนที่มีความรู้นะเวลาที่เขาทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางทีเขาทำน้อยนะแต่ว่าได้ผลบุญเยอะนะแต่ในขณะที่คนที่ไม่ยอมศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะบางทีทำเยอะนะครับแต่ว่าได้ผลบุญน้อยเพราะว่าเขาไม่มีความฉลาดในการที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการดิกรุลลอฮ์นะครับนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าคนที่มีความรู้นั้นมักจะได้เปรียบได้เปรียบคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของอามัลอิบาดะห์ของเขานะครับคนที่มีความรู้นะครับจะทำคุณงามความดีใดๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเขาก็จะอะไรครับทำแล้วได้ผลบุญมากกว่านะอย่างเช่นคนที่มีความรู้เวลาจะซอดาเกาะห์นะครับเขาก็จะดูนะครับว่าเขาจะซอดาเกาะห์ยังไงให้ได้ผลบุญเยอะกว่านะให้ซอดาเกาะห์กับคนเหมือนกันนี่แหละนะคนนี้กับคนนี้นะนายกกับนายขอนะการซอดาเกาะห์ให้กับนายกเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าการซอดาเกาะห์ให้กับนายขอเขาก็ซอดาเกาะห์ให้กับนายกเนี่ยได้ผลบุญมากกว่ากัน2เท่าเลยนะยังไงครับเขามีญาตินะที่ยากจนนะ
มีคนจนอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นญาติเขากับอีกคนหนึ่งเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่ญาติเขาเขาก็พอมีเงินปุ๊บเขาก็ไปซอดาเกาะให้กับญาติพี่น้องของเขาเขาได้ผลบุญสองเท่าก็คือหนึ่งได้ผลบุญของการซอดาเกาะสองเขาได้ผลบุญของการเชื่อมความสัมพันธ์สายเครือญาติซึ่งก็เป็นผลบุญด้วยในขณะที่คนที่ไม่มีความรู้นะเพียงแค่ขอให้ฉันขอให้ได้ซอดาเกาะก็พอนะความอะไรครับเขาหมกมุ่นอยู่เพียงแค่ว่าขอให้ได้ซอดาเกาะก็พอนะคิดเพียงแค่ว่าขอให้ได้ซอดาเกาะก็พอผลสุดท้ายเขาก็ได้ซอดาเกาะจริงแต่ว่าผลบุญของการซอดาเกาะเขานั้นจะได้น้อยกว่าคนที่มีความรู้เขาก็จะได้ผลบุญของการซอดาเกาะด้วยแล้วก็ผลบุญของการเชื่อมความสัมพันธ์สายเครือญาติด้วยคนที่มีความรู้นะครับจะรู้จักกาลเทศะในการพูดในการนะซีฮะในการตักเตือนในการสั่งใช้สั่งห้ามแม้กระทั่งการห้ามก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะห้ามเมื่อไหร่ไม่ควรที่จะห้ามนะเพราะอะไรครับแล้วก็การที่เขารู้จักกาลเทศะเนี่ยนะก็สอดคล้องกับคำพูดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกไว้ว่าฟะซักกิรอินนะฟะอะติซซิกรอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะซักกิรดังนั้นเจ้าจงตักเตือนอินแปลว่าหากว่านะฟะอะติซซิกรอการปักเตือนนั้นเป็นประโยชน์นะก็คือเขาจะดูนะว่าเมื่อไหร่ที่การตักเตือนนั้นเป็นประโยชน์เขาก็จะเตือนแล้วก็เมื่อไหร่ที่การตักเตือนไม่มีประโยชน์เขาก็จะไม่เตือนก็คือดูทิศทางลมด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่ควรที่จะเตือนเมื่อไหร่ไม่ควรที่จะเตือนนะแล้วพอการเตือนมันได้ประโยชน์ปุ๊บเขาก็ได้ผลบุญจากการเตือนด้วยนะแต่ในขณะที่อะไรครับถ้าเตือนไปแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าคำพูดของเราการกระทำของเราเนี่ยนะถ้าหากว่ามันมีอิทธิพลกับคนอื่นเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยผลบุญมันก็จะอะไรครับกระจายมากเท่านั้นแต่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ผลบุญอะไรนะแล้วก็พูดไปแล้วคนไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั้นคนที่มีความรู้ที่แท้จริงเนี่ยจะรู้จักกาลเทศะแล้วก็จะดูเลือกนะเวลานะว่าเมื่อไหร่จะพูดนะหรือเมื่อไหร่จะพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็ในสถานการณ์ไหนควรที่จะพูดในสถานการณ์ไหนไม่ควรที่จะพูดโดยเหตุนี้เราจึงเห็นถึงความแตกต่างของผลงานของนักดาอีนักเผยแผ่ที่ฉลาดกับนักดาอีที่ไม่ฉลาดนักดาอีที่มีความรู้อย่างแท้จริงกับนักดาอีที่ไม่มีความรู้คือไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการดะวะห์อย่างแท้จริงในขณะที่นักดาอีที่มีความฉลาดมีความรู้อย่างแท้จริงเนี่ยมีฮิกมะในการที่จะเผยแผ่เพราะนั้นเวลาเขาเผยแผ่เนี่ยช่วงระยะเวลา10ปี20ปีของเขาเนี่ยมันเห็นผลแบบมากมายมหาศาลเลยนะคนลูกศิษย์ลูกหาของเขาเนี่ยได้ความรู้นะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยการดาวะห์ของเขานั้นเป็นสเต็ปนะสอนตั้งแต่อาลีฟถึงยาสอนตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับแต่ในขณะที่นักดาวะที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดเนี่ย40ปี20ปีของเขาก็ย่ำอยู่ที่กอไก่อ่ะแหละไม่เคยขึ้นขอไข่ไม่เคยขึ้นอะไรพูดอยู่แต่เรื่องเดียวอ่ะแล้วก็พูดก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าพูดนะในสิ่งที่มันไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับชาวบ้านนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่มีความรู้ที่แท้จริงกับคนที่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงอินชาอัลเลาะห์หลังจากเบรกละหมาดแล้วเรามาพูดคุยกันต่อนะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับพบกันอีกรอบนึงครับหลังจากที่เราเบรกไปพักละหมาดกันมาสักครู่นึงครับเรามาพูดคุยกันต่อนะเมื่อกี้นี้เราค้างไว้ตรงอายะที่ว่าฟะซักกิรอินนะฟาติซิกรอนะดังนั้นพวกดังนั้นเจ้าจงตักเตือนหากว่าการตักเตือนนั้นเป็นประโยชน์นะครับอายะนี้เนี่ยถ้าว่าเราคิดให้ดีเนี่ยแสดงว่าการตักเตือนนั้นไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่านึกอยากจะเตือนก็เตือนนะต้องดูด้วยนะว่าเตือนแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าหากว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีก็ต้องอะไรครับอย่าเตือนปล่อยไปก่อนหรือว่าบางครั้งมันไม่รีบด่วนอะไรนะครับตอนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะเตือนนะครับก็รออะไรครับดูทิศทางลมก่อนนะครับรออีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยเตือนแล้วมันจะมีประโยชน์มากกว่าก็เตือนเพราะว่าถ้าหากว่ามันเตือนหรือไปปรามนะไปห้ามปรามโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีผลที่มันตามมาเนี่ยมันร้ายแรงกว่านะเพราะนั้นเราจะพูดจะจาจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดให้รอบคอบต้องคิดมองการไกลต้องมองไปให้ไกลเลยนะว่าผลที่ตามมานั้นมันจะเป็นยังไงมันคุ้มครับมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยไอ้นัยยะแบบนี้เนี่ยมีอยู่ในอัลกุรอานนะที่พระองค์ละซุนตะลาได้เตือนไว้ให้เราระมัดระวังบางทีเราเห็นมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ลุกลามบานปลายใหญ่โตเป็นเรื่องใหญ่นะพระองค์ละซุนตะลาทรงพูดเกี่ยวกับการที่มุสลิมคนมุสลิมนะหรือคนมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยจะไปประณามหยามเหยียดนะครับความเชื่อของศาสนาอื่นนะหรือจะไปด่าทอนะสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีอัศบียะมีความตาซุบนะมีชาตินิยมอยู่นะในสิ่งที่เขามีความนิยมชมชอบในสิ่งที่เขายึดถือเขาประพฤติปฏิบัตินะอยู่เพราะนั้นถ้าเราไปดูถูกเขาเนี่ยเขาก็จะดูถูกเราในลักษณะเดียวกันความหมายนี้อยู่ในอะไรครับในการที่พระองค์ละซุนตะลาพูดถึงว่าอย่าได้ไปห้าอย่าได้ไปด่านะอย่าได้ไปด่าทอสิ่งกราบไหว้บูชาของศาสนาอื่นนะครับไม่เคารพสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชารูปปั้นรูปเจดีย์อะไรต่างๆพวกเขาพระองค์ละซุนตะลาบอกว่าอะไรครับวะลาตะซุบบุลลดีนะยะดะอูนมินดูนิลลาห์فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ เนี่ยซูเราะตุลอานามอายะห์ที่108พวกเราสุบตะลาว่าอะไรครับและพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ไปด่าเนี่ยซับบะยะซุบบุแปลว่าด่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ไปด่าบรรดาเทพเจ้าต่างๆที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันจะเป็นเหตุนะฟะยะซุบบุลลอฮ์เนี่ยฟาตัวนี้ว่าเรียกว่าฟาซะบะบียะเพราะอะไรครับมันจะเป็นเหตุให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาด่าอัลลอฮ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่มีความรู้เขาไม่มีความรู้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งพระผู้เป็นเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพอย่างพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงทรงสร้างจักรวาลนี้เนี่ยเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่ว่าอะไรครับพวกเขากลับด่าเฉยๆเลยทำไมเขาด่าก็เพราะว่าเราไปด่าเขาก่อนแต่ละคนก็มีความอะไรครับมีความรักในสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถืออยู่เพราะนั้นมันไม่ใช่วิธีการที่จะฉลาดเลยที่เราจะไปเผยแผ่โดยวิธีการด่าคนอื่นนะครับอันนี้ไปด่าอะไรครับเทพเจ้าของเขาบางทีในความรู้สึกของเราเนี่ยมันคิดว่ามันก็ถูกต้องแล้วอันนี้มันก็ถูกสร้างมาจากก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายนะถูกสร้างมาจากดินจากปูนนะไม่มีชีวิตนะไม่สามารถเราก็คิดของเราตามภาษาเราซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกนะมันก็ไม่ผิดนะแมลงวันมาตอมมันก็ปกป้องตัวเองไม่ได้นะเอาอุจจาระไปแปะมันก็ที่พูดมามันถูกทั้งหมดเลยแต่ว่าอะไรครับเราพูดกับพวกเราเนี่ยเราเข้าใจแต่กับเขาเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่ไปถึงตรงจุดนั้นแล้วเราจู่ๆเราก็ไปด่าเขาเลย
ไอ้โง่ไอ้บ้าไอ้อะไรแล้วแต่ผลสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาก็แก้แค้นเขาก็เอาคืนว่าเราเอาคืนใครครับเอาคืนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็เลยมาด่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอในย่านนี้เนี่ยมันอยู่ในข่ายที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าอะไรครับมีกฎอยู่ข้อนึงว่าอัลวะซาอิลละฮาอะห์กามุลมะกอซิดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกออิดฟิกฮียะในวิชากออิดฟิกฮียะเนี่ยคือกฎเกณฑ์ทางฟิกเนี่ยมีอยู่ข้อนึงว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันจะมีฮุกกลมเดียวกับจุดหมายปลายทางของมันก็คือเป้าหมายสุดท้ายของมันเนี่ยที่เราจะไปถึงเนี่ยมันผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรเนี่ยไอ้สื่อที่จะไปเนี่ยมันก็จะมีฮุกกลมเดียวกันอย่างที่เรายกบ่อยๆก็คือจะยกถ้ายกเป็นสิ่งที่เป็นมัดดะหรือสิ่งที่สัมผัสได้ก็อย่างเช่นที่เขาจะยกว่าอย่างเช่นองุ่นเงี้ยองุ่นเป็นของที่ฮาลาลครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราขายเพื่อให้คนไปบริโภคก็ถือว่าการขายของเรานั้นฮาลาลแต่ถ้าเราขายให้กับโรงงานที่เรารู้แน่ๆว่าโรงงานนี้เนี่ยเอาไปทำเหล้าองุ่นลูกเดียวกันนี่แหละชนิดเดียวกันนี่แหละก็กลายเป็นของฮารอมไปโดยปริยายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสื่อเนี่ยเราผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าอะไรครับเขามาด่าพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการที่เราจะไปด่านะทอรูปปั้นของเขาซึ่งเนี่ยถ้ามองผิวเผินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรนะถ้าเราพูดอะไรออกไปเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยถูกต้องหมดทุกอย่างเลยนะแต่เราก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผลลัพธ์ที่มันออกมานั้นมันเป็นสิ่งที่ฮารอมนะก็เลยทำให้การกระทำของเรานั้นฮารอมด้วยอันนี้เป็นบางตัวอย่างนะที่บอกว่าเราจะเป็นจะต้องเลือกนะเราจะเป็นต้องเลือกเวลาในการพูดเลือกเวลาในการนะซีฮะเลือกเวลาในการห้ามปรามแม้กระทั่งในการห้ามปรามนะเพราะนั้นจึงเป็นถือเป็นข้อผิดพลาดนะของนักดาอีบางคนหรือบางสถาบันที่ใช้นโยบายในการอะไรครับด่ากราดเข้าไปหมดเลยนะครับใครตัวเองไม่ตรงกับตัวเองก็ตัดสินฮุกกลมคนอื่นหมดเลยว่าของท่านนั้นถูกอยู่อย่างเดียวของคนอื่นผิดหมดเลยซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะทำให้คนตะเลิดเปิดเปิงออกจากศาสนาแทนที่จะเข้าใกล้เราก็ตะเลิดเปิดเปิงออกไปนะแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของมัสอะละคิลาฟิยะเนี่ยมันมีอยู่จริงอย่างชนิดที่ไม่สามารถที่ปฏิเสธได้นะแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะให้คนสองคนเนี่ยเหมือนกันในทุกเรื่องหรือมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งแม้กระทั่งคนคนเดียวเนี่ยจะให้เขายึดอยู่ในทัศนะเดียวของเขาตลอดไปตลอดชีวิตของเขามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่มันไม่กินกับสติปัญญาแม้กระทั่งตัวอย่างของบรรดานักวิชาการในอดีตบรรดาอิหม่ามทั้งหลายเขาก็มีทัศนะต่างๆมากมายท่านอิหม่ามชาฟีก็มีสองอะไรครับสองโกนชาฟีเก่ากับชาฟีใหม่ท่านอิมามอามัดเนี่ยโดยเฉพาะอิมามอามัดเนี่ยมีทัศนะเยอะมากเลยนะมีหลายรีวายะเลยเหลือเกินนะที่รายงานมาจากท่านนะบางมัสอะละเนี่ยมี3บางมัสอะละมี4บางมัสอะละมี5นะเป็นเรื่องที่บรรดานักชาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแต่ในขณะที่บางทีบางอาจารย์ครูบาอาจารย์บางท่านของเราเนี่ยในประเทศไทยเราหรือในภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ยนะเป็นคนที่วิธีการเผยแพร่เนี่ยบอกตรงๆว่ามันผิดถึงแม้ว่าเขาจะมีความภาคภูมิใจว่ามันถูกก็ตามคือเขามีความรู้สึกว่าของที่ถูกนั้นมีอยู่อย่างเดียวจริงอยู่บางทีของที่ถูกนั้นมีอยู่อย่างเดียวแต่ว่าการเห็นต่างนั้นก็จะต้องจำเป็นต้องให้เกียรติการมุมมองที่แตกต่างกันในทุกเรื่องเลยในทุกประเด็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเล็กๆหรือประเด็นใหญ่ๆนะประเด็นใหญ่ๆประเด็นระดับอะไรครับระดับประชาชาติเลยนะอย่างเช่นการดูดวงจันทร์นะเข้าบวชออกบวชเนี่ยนะจะเอามัตละหรือว่าจะเอารุยะอะไรพวกนี้นะซึ่งมันเป็นมัสอะละคิลาฟิยะที่เขาไม่เอามาทะเลาะกันแต่ว่าบ้านเรานี้เอามาทะเลาะนะประเด็นเล็กๆในทุกเรื่องเลยนะผมอ่านเมื่อวานนี้ผมอ่านมีพอดีมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องรกเนี่ยรก
จะจัดการอย่างไรกับสายเข้ามานะครับเชิญครับตัวไหนเนี่ยเชิญครับปิดแล้วฮัลโหลครับสลายกลุ่มครับวะอะลัยกุมสลามครับอยากให้ครูคอมเมนต์เรื่องไอ้การร้องเพลงสรรเสริญนิดนะคะว่ามันมีความผิดหรือไม่สมควรแค่ไหนคือหลานถามคุณยายยายก็บอกว่าไม่รู้จะตอบยังไงให้ครูคอมเมนต์สักหน่อยแค่นั้นละค่ะก็เป็นจะได้พูดครับผมครับอย่าสะกดล็อกอ่ะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลงสรรเสริญพระบรมีเนี่ยนะมีบรรดานักวิชาการพยายามที่จะเอาเนื้อเพลงเนี่ยมาถอดนะพอดีภาษาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะร้องกันอยู่ประจำเนี่ยจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจความหมายแม้กระทั่งตัวผมเองยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยเพราะมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตอะไรของเขาแต่ว่าความหมายของมันเนี่ยพอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยข้าวรพุทธเจ้าเนี่ยข้าก็คือฉันเนี่ยเรียกว่าข้าวรเนี่ยมาจากคำว่าวิงวอนการวอนขอนะก็คือข้าเนี่ยขอนะวิงวอนขอดุอาต่ออะไรครับพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าของเขาคือเริ่มต้นมามันก็ชีริกเลยอ่ะเอามาโนคือผมเองผมก็ไม่ค่อยจะรู้ในภาษาพวกนี้แต่ว่าเท่าที่อ่านมาบ้างเนี่ยก็คือมันไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องไปเปิดไปเสิร์ชหาดูนะแม้กระทั่งในทางเสิร์ช Google ดูหาความหมายก็น่าจะรู้นะครับจะเห็นว่าความหมายของมันเนี่ยทั้งนั้นเลยอ่ะมันมีเรื่องของชีริกอยู่ซึ่งเป็นความหมายที่เราทำไม่ได้นะแล้วทางสำนักจุฬาเขาก็ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งเพราะถ้าเราที่สำคัญก็คือเราต้องพูดคุยกับเขานะครับกับถ้าลูกหลานเราเนี่ยอยู่โรงเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยต้องพูดคุยกับชี้แจงหรือว่าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องไปชี้แจงให้กับทางเจ้าคนที่มีอำนาจหน้าที่นะครูบาอาจารย์หรือว่าผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราชี้แจงเนี่ยเชื่อว่าเขาจะเข้าใจนะครับในหลายๆอย่างเนี่ยในที่ทำงานแม้กระทั่งที่ทำงานของพวกผมเองเนี่ยเวลาชี้แจงไปเขาก็ไม่ได้มาบังคับเขี้ยวเขียนอะไรเราพอชี้แจงไปพอพูดคุยแค่ที่สำคัญก็คือการพูดคุยนะพอพูดคุยปุ๊บเนี่ยก็จบนะอินชาอัลเลาะห์สามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้เบื้องต้นง่ายๆก็คือมันเป็นชีริกนะแค่ประโยคเดียวเนี่ยมันก็ชีริกแล้วนะครับครับผมวะอะลัยกุมสลามครับครับผมครับขอพูดกับอาจารย์หน่อยครับครับผมเชิญเลยครับเรื่องนั้นอาจารย์เรื่องที่ว่าบิดาว่าอีกสายหนึ่งว่าทุกบิดาไม่ใช่บิดาที่หลงก็เลยบางคนก็บิดาเยอะแยะไปหมดช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับผมครับในเรื่องตั้งแต่สละวัดครับเดี๋ยวต่อให้ครับครับครับเกี่ยวกับเรื่องของบิดาแน่นอนมันมีตัวบทของฮะดีษว่ากุลุบิดาตินดอลาลาเนี่ยก็คือทุกบิดานั้นเป็นการหลงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยเราต้องแยกระหว่างอะไรครับแยกระหว่างการกระทำกับผู้กระทำก็คือการกระทำเนี่ยบิดาการบิดาเนี่ยเป็นการหลงแต่เวลาเราเห็นใครทำบิดาเนี่ยเราจะไปบอกว่าเขาหลงเนี่ยมันไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันเลยว่าเราต้องรู้จักกาลนะเทศะในการพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละนะนะครับคนที่คือสาบแช่งอะไรครับพวกสุราเนี่ยแต่พอมีคนดื่มเหล้าเนี่ยแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปสาบแช่งเขาท่านนบีห้ามแล้วก็บอกว่าอย่าไปด่าเขาเพราะว่าคนคนนี้รักอัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกก็อยากจะเตือนนะครับว่าเวลาที่เราด่าวะหรือเวลาเราสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นเอาตัวบทฮะดีษมาแล้วก็เอามาใช้กับคนนั้นคนนี้เลยคือตัวบทฮะดีษเนี่ยบอกว่าลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้การทำบิดาเนี่ยหลงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำบิดาทุกคนนั้นหลง
เราอ่ะสอนเขาหรือยังเราอีกอมาตุลฮุจญะห์หรือยังนะถ้าว่าเรายังไม่ได้สอนยังไม่ได้อะไรเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาหลงนะครับเพราะมันไม่ใช่ลักษณะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นพี่น้องต้องแยกนะครับระหว่างสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันเนี้ยทำอย่างนี้แล้วไม่ได้เข้าสวรรค์ทำอย่างนี้แล้วก็เข้านรกอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือลักษณะของการกระทำนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราไปเจอคนทำอย่างนี้ปุ๊บเราบอกมึงนรกนะอันนี้ไม่ใช่เราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราประนามหยามเหยียดเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะดีกว่าเราหน้าที่พงอัลลอฮฺสุบฮานุอัลลอฮ์ก็ได้หรือวันหนึ่งตอนใดที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์กับเขาเนี่ยเขาอาจจะกลายมาเป็นคนที่ดีกว่าเราก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ผมมีเนียดอยู่ว่าผมจะพูดในลักษณะทำนองเนี่ยเอาตัวอย่างมาทีละสเต็ปเลยนะครับคงจะได้ให้รายละเอียดกันมากกว่านี้นะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้แจกแจงว่าอันนู้นอันไหนบิดอะห์อันนี้บิดอะห์เนี่ยมันก็มีมันมีอยู่เยอะนะแล้วก็สิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเนี่ยเพื่อให้เราระมัดระวังนะว่าอย่าไปทำพลาดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมันจะทำให้การงานของเราเนี่ยมันทำโดยเสียเวลาเปล่าแล้วเราจะไม่ได้รับผลบุญพอไปในวันในโลกหน้าในอาคิเราะห์เนี่ยแทนที่เราจะได้ผลบุญเยอะนึกว่าได้ทำความดีมาเยอะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราการกระทำของเราที่ทำมามันหมดสูญเปล่าเลยเหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสตะลาตัสว่าอะไรกุลฮัลนุนับบิอุกุมบิลอักษรีนาอามาลาอัลลซีนาดัลลาซะอยุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฮุมยะห์ซะบูนอันนะฮุมยุห์ซินูนะซุนนะพระองค์ทรงตรัสบอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเราหมายถึงพระองค์ทรงตรัสจะบอกนะพวกเจ้าถึงคนที่ขาดทุนที่สุดจะเอาไหมก็คือคนที่หลงการงานเขาหลงไปในดุนยานะครับแล้วเขาคิดว่าเขาทำถูกต้องแล้วฮัลโหลครับสลามอะไรกุมอาจารย์วะอะไรกุมสลามอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยพูดอะไรมีเหตุผลจังเลยนะอาจารย์คืออาจารย์มีความลึกซึ้งเข้าถึงแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะนั่นอย่างเพราะนั้นเวลาอาจารย์พูดอะไรรู้สึกมันอยู่กับคือเข้าใจง่ายแล้วอาจารย์จะจริงใจแล้วก็ตรงนะก็เลยรู้ฟังแล้วมันก็คุยกันกับคนที่เข้าใจก็ชอบตรงนี้นะอาจารย์ทีนี้อย่างเพลงเนี่ยนะอาจารย์เมื่อก่อนนี่ก็จะเราร้องเพลงเนี่ยเพราะว่าเราชอบทำนองครับแล้วเราไม่ค่อยได้สนใจเนื้อร้องแต่พอตอนหลังนี่พอเรามาดูแล้วเนี่ยบูดเนื้อร้องอันตรายมากครับเพราะฉะนั้นบางทีก็คงไม่ยากอะไรอาจารย์พอเราดูเนื้อร้องรู้สึกมันไม่ใช่เราก็เลิกร้องได้ครับทีนี้พูดถึงว่าอย่างคนที่ผู้รู้เนี่ยนะอาจารย์บางทีเราเจอเนี่ยเขามีปฏิกิริยากับเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันออกมาต่างกันบางคนนี้อย่างเช่นมีพระสองรูปเนี่ยไปดูฝรั่งไปขี่เสียนพระพุทธรูปครับองค์นึงก็ออกมาชนิดอุด่าพระเยซูเลยนะฮะครับแต่อีกรูปนึงนั้นเนี่ยท่านเขียนออกมาหรือบรรยายออกมาเนี่ยให้เห็นความคล้ายหรือความแตกอะไรกลางระหว่างธรรมะกับพระเจ้าพอเราอ่านเสร็จแล้วมันทำให้เรามันค่อนข้างจะลึกนะอาจารย์เราได้ความรู้จนกระทั่งทำให้เราเข้าใจอัลลอฮ์มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ปฏิกิริยาของคนต่อสถานการณ์เนี่ยมันต่างกันแล้วก็แต่ว่ามันอันตรายมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่ฟังเนี่ยชอบใครเป็นไอดอลเนี่ยอาจารย์อันนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยเราจะเห็นได้บางคนก็ไปยึดคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลคนก็ไปยึดคนที่มีเหตุผลทีนี้พูดอีกอันนะอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยมันก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะเราต้องแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรอาจารย์เราก็หยิบเสื้อที่มันเป็นสีที่กลืนกันเพราะมันไม่ผิดหลักศาสนาไงอาจารย์อย่างวันนี้เราจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาประกาศให้ใส่สีชมพูผู้ชายก็ไม่ต้องใส่สีขาวนี่มันก็ปลอดภัยที่สุดแต่ผู้หญิงก็อาจจะหยิบสีชมพูมาใส่ถ้าเผื่อวันไหนเขาประกาศสีเหลืองเราก็หยิบมาสีเหลืองมาใส่ซึ่งมันก็ไม่เห็นหน้าเป็นอะไรใช่ไหมอาจารย์อย่างตอนนี้ก็เหมือนกันคือเราก็หยิบสีที่มันออกเทาๆดำๆก็ได้ทีนี้ยังมองอาจารย์เนี่ยมองอาจารย์ตั้งแต่วันที่พระเจ้าอยู่หัวสิ้นเนี่ยก็แปลกใจทำไมอาจารย์ถึงหยิบหมวกสีแดงมาใส่อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นความจริงอาจารย์ก็น่าหยิบหมวกสีเทาอะไรเงี้ยฮะก็มองเหมือนกันว่าอันนี้เพราะอาจารย์เป็นคนมีเหตุผลไงฮะเพราะนั้นก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่หยิบหมวกสีเทามาใส่หรือบางทีบางช่องเนี้ยพอจุฬาประกาศว่าให้ใส่สีที่กลืนกันหยิบเสื้อสีเขียว
คล้ำๆซึ่งความจริงมันไม่น่าจะหยิบเสื้อตัวนั้นมาใส่เพราะตอนนี้มันน่าจะใส่ออกเทาๆขาวๆดำๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลซึ่งมันไม่ขัดกับหลักศาสนาแต่ว่ามันจะทำให้เราดูแล้วไม่สะดุดหรือไม่เตะตาอะไรเงี้ยนะคะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับวะอัสสลามครับผมก็ขอบคุณนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับที่อาจารย์เสริมเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายการอะไรพวกเสื้อย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้นี้นะครับที่ว่าผู้ชายพูดมานะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเป็นห่วงมากๆเลยก็คือในเรื่องของการในเรื่องของวิธีการครับก็คือวิธีการด่าวะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ยหรือตลอดที่ผมสังเกตตลอดมาในระยะตั้งแต่ผมจบมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะแล้วก็พยายามเฝ้าติดตามนักด่าวะรุ่นพี่ที่มาก่อนเพื่อที่จะได้เรียนวิธีเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็วิธีการของเขาบ้างแต่ปรากฏว่าหลายๆครั้งนะครับมันรู้สึกผิดหวังนะครับกับอุสลูปกับวิธีการการด่าวะที่มีแต่ความก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงนะครับที่แล้วก็วนอยู่แต่เรื่องเดียวอ่ะนะแล้วก็พูดในสิ่งที่พูดในเรื่องบิดอะห์ในกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำบิดอะห์พูดในเรื่องชิริกไม่ในกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำชิริกเหมือนกับเป็นการด่าฝากนะอะไรประมาณนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่วิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแม้แต่น้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เตือนตัวผมเองนะครับแล้วก็ทุกคนให้ระมัดระวังนะครับว่าความถูกต้องเนี่ยมันมีแต่ว่าวิธีการที่จะนำเสนอเนี่ยต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไม่ใช่เอาตัวบทตรงๆเป็นกำปั้นทุบดินแล้วก็ไปทุบหัวชาวบ้านเข้าไปเรื่อยไม่ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วัยชุรุดดีนจะมีลันจัลลาอิชรากันยะห์ตะวีนายาอิบาดัลลอฮิฮัยยาบัลลิฆุดดะอวะตะลินาวัยชุรุดดีนจะมีลันจัลลาอิชรากันยะห์ตะวีนา